ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราไปดูน้องณเดชกันหน่อยดีกว่ากับเพลงประกอบละครของเขาที่หลายคนรอคอยนะคะลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star นั่นเองเจ้าตัวบอกด้วยว่าเพลงนี้ยากที่สุดแต่เคยร้องเพลงประกอบละครมาเลยละค่ะช่วงนั้นเบรกนี้มาพูดถึงเรื่องราวของเพลงประกอบละครบ้างกันดีกว่านะคะกับลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star นั่นเองค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่ารักที่รอวันลานะคะซึ่งจะเป็นใครร้องไม่ได้เลยต้องเป็นน้องณเดชของเรานั่นก็คือคุณอาชิระนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นความตั้งใจของผู้จัดพี่หน่องอรุโนชานะคะบอกเลยว่าเพลงประกอบละครเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเป็นณเดชร้องเท่านั้นค่ะแถมงานนี้พี่หนึ่งณรงค์วิทย์ยังดึงแบรนด์อยู่นะคะโปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวเกาหลีที่เคยทำเพลงให้กับศิลปินไอดอลมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น 2PM วันวานแล้วก็ God Seven เป็นต้นนะคะบินลัดฟ้ามาควบคุมการบันทึกเสียงเพลงนี้โดยเฉพาะโดยในส่วนของเนื้อร้องก็ได้พี่เทียงวิเชียนค่ะที่เคยแต่งเนื้อร้องในเพลงบุพเพสันนิวาสประกอบละครบุพเพสันนิวาสนะคะมาทำหน้าที่แปลงเนื้อเพลงแทนความรู้สึกของอาชิระจากภาษาเกาหลีให้เป็นภาษาไทยค่ะซึ่งณเดชก็ถึงกับออกปากเลยนะว่าตั้งแต่ร้องเพลงประกอบละครมาเพลงนี้ถือว่ายากที่สุดและใช้เวลาในการบันทึกเสียงนานถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวไปฟังเสียงของณเดชแล้วก็พี่หน่องพี่หนึ่งกันค่ะเพลงมันก็มีทั้งอารมณ์เหงาทั้งเศร้าทั้งลาจากด้วยทั้งโหยหาทั้งอะไรมันก็หลายอย่างจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างหนักที่สุดในการร้องเพลงที่ทำมาสังเกตจากเสียง พยายามวาดภาพตอนที่เราอยู่กับฟ้าละดาวไว้เยอะๆอะไรเงี้ยเดโมมาจริงๆว่าเพราะมากนะฮะเดโมนี่เพราะมากๆเลยแล้วก็ตอนแรกที่พี่หน่องส่งมาให้ฟังก็แบบอุ้ยตายแล้ว ผมจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาปรับหาความเหมาะสมกันในวันนี้อะไรเงี้ยต้องแก้ไขตรงจุดนั้นจุดนี้รายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะครับเขาก็เต็มที่เหมือนกันเพลงเพราะนะครับแล้วก็เนื้อเพลงของเวอร์ชันไทยก็ตอบโจทย์ทั้งละครตอบโจทย์ทั้งเรื่องราวของละครได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ฝากให้บังใจนะครับผมนักร้องหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะฮะกับเพลงรักที่รอวันลานะครับผมส่วนแฟนๆของณเดชก็อย่าพลาดเลยนะคะผู้ชมอีกหนึ่งข่าวดีมาบอกรีบจับจองกันด่วนๆเลยค่ะกับ DVD ภาพยนตร์นาคี2ชุดพิเศษที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ1ปีภาพยนตร์นาคี2นะคะนอกจากจะได้ DVD แล้วยังมีภาพเบื้องหลังบทสวดบูชาพญานาคและพญาครุฑออกแบบพิเศษค่ะกำไรหินมงคลพร้อมตะกรุดปกปักรักษาที่มีให้เลือกถึง3แบบนะคะบรรจุในกล่องออกแบบลายไทยและรูปพญานาคสวยงามพิเศษสุดๆทั้งหมดผ่านพิธีบวงสรวงที่คำชะโนดมาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะสำหรับผู้สั่งจองล่วงหน้ารับแผ่นทองลงยันปกปักรักษาไปด้วยเปิดให้จองแล้วนะคะวันนี้ที่ร้านบุมแรงนั่นเองค่ะแล้วนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากพิงค์โรสด้วยนะคะหมดเวลาแล้วลูกแก้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ